าคุณผู้ชมมีบ้านแล้วอยู่ทางสามแพร่งย้อนเอาแล้วครับเริ่มละหลอนละมีพระมาปะอีนี่ใส่พระกูจะไปกลัวเลยกูไม่ได้อยากอยู่บ้านกูกูอยู่ที่นี่กูอยู่ตรงนี้แล้วกูอยากอยู่กับมันนี่คุณผู้ชมขาเอกแคร์ได้เซ็นรับบ้านแล้วเราพร้อมที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วแต่เพิ่งรู้นะคะคุณผู้ชมขาว่ามือใหม่หัดมีบ้านแบบเราเนี่ยจะมาย้ายสุ่ม4สุ่ม6สุ่ม7สุ่ม8ไม่ได้ต้องมีการตรวจห่วงจุ้ยก่อนที่เราจะเข้าอยู่เราจะมาดูห่วงจุ้ยกันแบบละเอียดยิบได้เรียกว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยดูคลิปนี้ได้ความรู้แน่นอนแน่นอนดังนั้นนะคะดิฉันขอเชิญคุณริวจิตสัมผัสค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับแม่เป็นไงเดี๋ยวนะอันนี้ดีใจหรือว่าหลอนดีใจ สภาพเหมือนหลอนยังไงไม่รู้แบบเดินเข้ามาแล้วหู ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยนะโอ้ยขอบคุณมากครับเก่งจังเลยนะครับผมอันดับแรกเลยหน้าบ้านหันทิศอะไรเหนือค่ะอ่ะทิศบ้านของเราควรซื้อทิศเหนือหรือทิศใต้ลมจะได้โฟเข้าออกกลางบ้านหรือปรับอากาศในบ้านให้ดีขึ้นและที่สำคัญนะฮะตำแหน่งบ้านบอกให้รู้ด้วยว่าเจ้าของบ้านหลังนี้หน้าเงิน คุยได้อะไรได้อย่ายืม โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70% เราจะถนัดขวาเพราะนั้นขวาหมายถึงงานหมายถึงเงินเพราะนั้นเวลาเราหันเข้าบ้านขวามือจะต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวกับเงิน อย่างเช่นปลูกต้นไม้เป็นความหมายดีข้อดีอันนึงคือพออยู่ตรงนี้สังเกตไหมครับถ้าคุณผู้ชมมีบ้านแล้วอยู่ทางสามแพร่งแบบย้อนเอาแล้วครับเริ่มละหลอนละถ้าบ้านอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นทางสามแพร่เป็นทางสามแพร่งแบบนี้นะครับถ้าเป็นพี่ริวจะตั้งเทพแห่งการเงินจะดีมากๆนะต่อมาบ้านหลังนี้ออกแบบดีอีกหนึ่งอย่างคือดูนะฮะเจ้าของบ้านไม่ปล่อยให้เงินไหลแม้แต่บาทเดียวยังไงคะคุณลิวเพราะว่ารางที่ดักน้ำตรงนี้ในหลักฮวงจุ้ยเส้นแบบนี้นอกจากเป็นเส้นกั้นประตูแล้วนะครับค่ะเขาเรียกว่าดักไม่ให้เงินทองออกเร็วโอ้ลึกกว่านี้ได้ไหมคะพอแล้วนี่ก็ช่วงหน้าบ้านนะคุณผู้ชมยังไม่เข้าไปในประตูเลยอ่ะครับอ่ะได้งั้นไปเข้าข้างในเลยไหมไปต่อเลยฮะอ่ะก่อนอื่นจะเข้าบ้านพี่ริวบอกนิดนึงค่ะประตูอย่างนี้ดีมากการซื้อบ้านมันจะเหมือนแจกันลูกแจกันข้างในจะใหญ่ปากเขาจะเล็กปากจะเล็กหมายถึงของที่เข้ามาแล้วจะมีที่เก็บเยอะค่ะเวลาแจกันล้มน้ำก็ไม่ออกหมดค่ะมันยังเหลืออยู่งั้นหนูปิดอันนี้ปิดประตูตายเลยแล้วเปิดอันนี้แทนไม่ได้เปิดช่องนี้แทนเดี๋ยวหนูออกไม่ได้เลยคือก่อนที่หนูจะได้บ้านหลังนี้ค่ะคุณแม่เขาฝันเขาไม่เห็นบ้านหลังนึงที่มีอากงคนจีนยื่นทะเบียนบ้านให้หนูกับพี่ชายบอกว่าเอาหลังนี้ไปแล้วเขาบอกว่าหน้าบ้านอ่ะคือเป็นระแนงซีซีซึ่งมันตรงกับหลังนี้เลยแม่กับคุณยายเคยไปไหว้ศาลเจ้าจีนอยู่ติดริมถนนบ้างไหมครับที่อยู่แถวเส้นคลองเตยมีเคยไปไหว้ไหมฮะเคยเพราะฉะนั้นเจ้าที่บอกเราอ่ะคือเจ้าในศาลนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปไหว้ไปขอบคุณเขาที่พลิกชีวิตพวกคุณทั้งหมดเพราะนั้นไปไหว้บอกเขาว่าตอนนี้ได้บ้านแล้วตามที่เขาบอกอันนี้ต้องบอกก่อนนะเราคุยกันมาก่อนไหมไม่เลย นะครับต่อครับต่อหนูกล่าวว่านะคะคือชั้นนี้จะกินจะนอนจะกินอะไรก็ขอให้มันอยู่ตรงนี้ในพื้นที่เดียวเพราะหนูไม่อยากให้เขาขึ้นชั้น2ชั้น3โอเคอาจจะมีการทุบต่อเติมตรงนี้ให้มันเป็นห้องแม่และยายแต่หนูยังไม่รู้ว่าทิศมันต้องเอาอย่างนี้ไหมถ้าให้ผู้ใหญ่นอนหัวไปตะวันออกได้ใต้ได้ไหมตามหลักได้แต่เผอิญเท้าออกนอกบ้านมันคือนอนแบบคนตายไม่ได้ถ้าตำแหน่งนี้จะเป็นห้องนอนหัวคุณแม่ต้องอยู่ทางนี้ครับแต่เผอิญได้ไหมไม่ได้เพราะมีประตูเขาเรียกว่าทางผีผ่านความหมายไม่ค่อยดีถ้าจะทำห้องข้างล่างยากคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะคุณริวหาที่สำหรับสร้างหิ้งพระชั้น1ให้เอกแคร์ได้แล้วก็คือบริเวณตรงกลางบ้านตรงนี้ใช่ไหมคะได้2จุดครับตรงนี้1จุดค่ะนะครับตรงนี้อีก1จุดครับคือถ้าตรงนี้คือจะตรงกับประตูบ้านตอนที่เราเข้ามาเลยใช่อะไรที่ไม่ดีจะตามเราเข้ามาเปิดประตูบ้านปุ๊บมีพระชนรับออกไปอ่ะเดี๋ยวผมขอดูชั้นบนก่อนที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่นอนให้คุณแม่กับคุณยาย
นะครับอ่ะขอดูก่อนมาถึงตรงนี้พี่ริวขอแนะนำว่าถ้าบ้านหลังนี้จะต้องทำเงินให้เป็นโถงห้องทำงานจะดีมากเพราะอะไรหนึ่งมองจากข้างบนได้สองวิวดีทุกอย่างดีหมดเหมาะแก่การเป็นออฟฟิศมากแต่ถ้าให้แม่ขึ้นมานอนตรงนี้ดูแล้วเมื่อกี้แม่ไม่ไหวแน่เข้าใจละยายน่าจะขึ้นไม่ไหวจริงเดี๋ยวไปแก้ข้างล่างเดี๋ยวไปแก้ข้างล่างมาสเตอร์เบดรูมห้องเราเองใช่ไหมใช่ครับมันก็เป็นเรื่องจริงที่ในผังบ้านมันบอกว่าห้องครัวยังไงไม่เหมาะให้เป็นที่นอนของแม่เพราะอะไรรู้ไหมเรานอนอยู่เหนือพ่อแม่แล้วอย่างนึงคุณจะห่วงมากกว่าเดิมเพราะกลางคืนคุณจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะข้างล่างเนี่ยแม่โดนรวบตึงตอนไหนก็ไม่รู้เออประมาณนั้น ห้องนี้คือตำแหน่งมังกรอยู่แล้วเจริญนะสาธุทั้งชั้นมีห้องเดียวเหรอใช่โอ้ my god อัดขึ้นชั้นบนก่อนเดี๋ยวว่ากันใจจะวายตะวันตกไม่ได้อินทีเรียน่าจะมีความรู้เหมือนกันมั้งใช่อินทีเรียเจ้าหนึ่งเขาสลับมาฝั่งให้กับหัวทีนี้เขาปรึกษานิดนึงค่ะคุณริวขาที่แรกหนูกะเลยว่าตรงนี้ไม่น่าจะเป็นใช้ประโยชน์อะไรเลยอยากให้เป็นหิ้งพระแต่หนูก็คิดแล้วคนที่ทุจ้าคนที่เปลี่ยนน้ำดอกไม้อ่ะก็คือแม่กับยายคงไม่ขึ้นมาแล้วล่ะเอาอย่างนี้พี่ริวแนะนำพระที่ไม่ต้องไหว้เอามาตั้งบนนี้นานๆขึ้นมาไหว้ทีไม่เป็นไรแต่ส่วนที่ไหว้ประจำเราไหว้อยู่ข้างล่างตรงศาลพระภูมิก็ได้กับตรงด้านล่างไม่จำเป็นว่าจะต้องเดินขึ้นมาข้างบนอย่างเดียวตรงนี้อันนี้ห้องใครอยู่พี่ชายค่ะคือคนจะดับพี่ชายอยู่คนนี้พี่แม่อยู่ตำแหน่งมังกรตรงเดียวกันกับที่หนูนอนอยู่เนี่ยมันบังเอิญมากคือบ้านก็ออกแบบมาแล้วนะครับผมแล้วก็หลบทางที่ไม่ดีมาหมดแล้วห่วงแม่กับยายนี่แหละใช่คือโจทย์หลักห้องนอนห้องหนูอะที่มันเป็นห้อง walk in closet ก่อนเดินเข้าห้องน้ำอะค่ะตรงนั้นอะเป็นห้องนอนที่เรานอนด้วยกันกับแม่ได้ไหมอ้าวแล้วแม่ไม่เหม็นขี้หนูหรอ โอ้ยจะเหม็นได้ไง มีทางเดียวครับต้องยอมสละห้องนอนเลยค่ะเนี่ยแล้วก็เว้นกระเบื้องไว้เท่านี้แล้วก็ตรงนี้เป็นโซนครัวเดินเข้าครัวเหมือนเดิมอ๋อมันมีอีกอันนึงเก้าอี้นั่งเลื่อนขึ้นข้างบนเจ๋งเลยยายไม่ต้องเดินเลยไม่น่ากลัวด้วยยายนั่งนะยายนั่งเหมือนเก้าอี้ปกติเลยครับนั่งปุ๊บมันก็จะไปช้าๆเบ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 าๆขึ้นไปถึงข้างบนเลยมาได้มาได้เอาอ้อนสี่อ้อนได้เก้าอี้นั่งขึ้นชั้นสองย่านั่นแหละครับและในวันนี้นะคะครอบครัวของเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักฮวงจุ้ยเยอะมากเลยค่ะพี่ริวก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้ใหม่ของคนที่เพิ่งเคยมีบ้านเนาะเพื่อนๆเองก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องพี่ริวด้วยนะคะแล้วก็ไปตามดูความรู้ต่างๆในช่องกันนะคะส่วนครั้งหน้าเอแคลจะไปคอลแลบอะไรที่ช่องพี่ริวอีกครับอันนี้รอติดตามไม่แน่อาจจะเป็นการสอนแต่งหน้าปากโง่เห็นบนหน้าไหมพี่ริวโอ้โหหลายคนรอคอยเนาะก็ติดตามไว้ให้ดีนะคะทั้งช่องเราทั้งสองท่านนะคะวันนี้ยืดยาวมากๆเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกับซีรีส์โฮมทัวร์นี้นะคะไว้เจอกันใหม่โฮมทัวร์อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนคะตอนนี้นะคะคุณริวจิตสัมภาษณ์กลับไปแล้วแต่หนูมีความรู้สึกว่าอยากแกล้งแม่พี่อ้อมทำไงดีกูมีตัวนี้เป็นผู้ช่วยของกูเองชื่อน้องซ้อนก็เดี๋ยวจะให้ซ้อนอ่ะผีเข้าแล้วก็บอกว่าของไปอยู่ด้วยของไปอยู่ด้วยแล้วอยากรู้ว่าแม่กับยายมึงจะให้มาอยู่ไหมถ้าไม่ให้อยู่งั้นหนูก็อยู่ไม่ได้หนูอาจจะแบบว่าวิ่งไฟมันเป็นระบบเซนเซอร์ตรงนู้นถ้าไม่มีการขยับตัวมันจะไฟดับดอกไฟน่ากลัวทำไมเห็นเห็นทำไมน่ากลัวไหมล่ะเขาแปลกๆเนาะมันเป็นไม้มันแบบเป็นอย่างนี้เวลามันแบบไปบ้านใหม่หรือเป็นอะไรอ่ะมันจะขนลุกน้ำหูน้ำตาจะเริ่มแบบเย่คนเสื้อสีขาวอ่ะที่มาเปิดที่มาเปิดไฟให้เราอ่ะทีมงานเมื่อกี้เขาไม่ปกติเขาชอบเห็นผีอะไรใช่ป่ะแต่เขาเห็นจริงนะเขาเห็นจริงนะแต่มันไม่ได้คนบ้านะมันเป็นคนแบบคนไหว้พระคนอะไรเงี้ยเห็นคนพูดคุยกับคนได้เหมือนหมอปลาอะไรเงี้ยเขาเรียกมันว่าหมอซ้อนนะกลัวเขาเป็นผีบ้านผีเรือนอะไรหรือเปล่า
ลิ่นอะไรอ่ะไม่ได้กลิ่นเนี่ยตรงนี้มันเด็กมากเมื่อกี้พี่นึกว่าทักเหมือนกับเขาเห็นกันอ่ะไปเลยมึงเนี่ยปากดีอ้วนเขาขอโทษให้กูไม่อยู่ไม่แล้วเราเป็นใครล่ะที่จะมาขออยู่เนี่ยเป็นใครไม่ใช่คนในครอบครัวนะจะรู้ไปทำไมอ้าวจะมาอยู่กับเขาได้ยังไงล่ะถ้าไม่ให้กูกูจะเอาชีวิตคุณบ้างเริ่มจากมือเลยด้วยแล้วก็มืออยู่อ้าวอีนี่ทำไมบ้านอื่นบ้านอื่นเขาก็มีทำไมไม่ไปล่ะกูไม่ได้อยากอยู่บ้านอื่นกูอยู่ที่นี่กูอยู่ตรงนี้แล้วกูอยากอยู่กับมันมีพระมาปะเอ้าใส่ไปดิแล้วไปดิอินนี่ใส่พระกูยังไม่กลัวเลยอย่างกูกินก๊อกขนาดนั้นเลยเหรอว่าอะไรว่ากินตอนก็ไม่กินตอนก็กูจะอยู่นี่เป่าไล่ความสุติขอให้ไปสู่สุคตินะไปไปเลยไปที่อื่นเลยแม่เอาทีไปเลยไปเลยสุติอยู่ตามนะจะระลังสุติเปล่าเฮียโอ้ยอย่าสอนเล่นดอกเยี่ยมมากนะฮะพวกนี้เขาขี้แกล้งยายอันนี้ใส่ไม่ดีขี้แกล้งจะไปมีได้ยังไงเนาะเพราะว่าคุณริวเพิ่งพูดไปว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลยถ้าคือถ้าแก้ห่วงจุ้ยหน่อยก็คือหลังเนี้ยถือว่าดีด้วยซ้ำงั้นวันนี้พวกเรานะคะต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะโฮมทัวร์ EP หน้าจะไปทำอะไรดีเริ่มตกแต่งหรือยังออกแบบบ้านเป็นอย่างไรบ้างตกแต่งบ้านทั้งหมดกี่ล้านบาทนะคะติดตามมาให้ดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ลาจริงๆแล้วอันนี้รอบนี้ลาจริงๆ Super Channel